เราพิชานเธอทางเรา
ใจก็เพียงมองและเมื่อตาต้องไร้สนาย้อนหาแต่งงานเออย่ามัวต้องมองหาอย่ามาอยู่มาเป็นสงนานเป็นสงนานจบลงไปแบบกระท่อนกระแท่นในรอบแรกๆนะวันนี้ก็เปียกแฉะกันเลยทีเดียวเชียววันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศเป็นใจไม่เย็นมากอยากจะบอกอะไรสักคำหนึ่งว่ากูชอบกูชอบอยากเล่นขอบคุณด้วยนะครับคืนนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานก็เสียงด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ระบบไฟด้วยวันนี้ก็มาให้ความสะดวกกับพวกเรานะครับวันนี้ก็เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้องๆสาวสวยตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่มีงานนะฮะก็ดูพุงน้องๆนะฮะตอนนี้พุงน้องๆอ้วนกันหมดแล้วนะครับขนาดไม่มีงานนะครับเนี่ยพุงยังขนาดนี้นะครับถ้าใดที่อิ่มจากอาหารแล้วนะฮะมาร่วมย่อยอาหารด้านหน้าได้นะครับวันเข้าของวันนี้น้องๆไม่ต้องกลัวน้องๆเรากัดนะฮะน้องๆเรามีหน้ากากแล้วก็ฉีดยามาแล้วทุกคนนะครับดูมันมองผมต้องจะกินกูเลยนะเนี่ยไม่ต้องเขินอายนะฮะก็บรรยากาศสลับสับเปลี่ยนกันไปนะว่าจะเป็นย้อนยุ่งหรือว่าจะเป็นจังหวะรำวงสามชาสามชาซัมบ้าซัมบ้าชื่นชอบอะไรก็ขอมาเพลงไหนที่ขอมาเราไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องแปลกใจเราเล่นไม่ได้เราจะเงียบไว้นะฮะเราไม่ให้ขอบคุณเพื่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสรุปกันต่อเนื่องกันแบบสักช่วงหนึ่งสักหนึ่งช่วงกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจับรางวัลหรือเปล่าครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการหน้าบูธีเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญท่านก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าวิกิหลายๆท่านคงสนุกกับเราวงย้อนยุคกันไปแล้วนะคะตอนนี้มาเข้าสู่ในเรื่องของคนเมษายนคนกันเองนะคะเมืองหอยหลอดยอดดินจีมีอุทยานรอสองแม่กรองไหลผ่านนวัตการหลวงพ่อบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุขค่ะ
สวัสดีครับผมประภาสสงหลังสารครับจากกรมวิชาการเกษตรชื่อเล่นชื่อแอนครับค่ะสวัสดีค่ะกมลวรรณรุชัยค่ะชื่อเล่นชื่อแอนนะคะจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญาตนะคะครับเป็นพิธีกรในช่วงของข้ามคืนนะครับพี่แอนครับที่พี่แอนได้กล่าวไปเป็นคำขวัญประจำ